ใช่ไหมครับต้องถ่ายรูปไม่ขอเริ่มได้เลยครับครับเชิญเลยพี่ครับโอเคครับครับครับสวัสดีครับเสื้อข้างหลังเลยส่วนบัตรเก่าเป็นไงมันแหวกอันนี้ไรตอนนี้ไรเลยพอเริ่มไรแล้วพี่พูดไปก่อนไหมยังไงเกิดอะไรก่อนครับขอขอลาสุดต้องสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ดูผ่านเพจที่ได้ถ่ายทอดในเวลานี้นะครับวันนี้เรามีประชุมคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปปชระดับชาตินะครับซึ่งพวกเราเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกนะครับการเลือกตั้งมาจากองค์กรสมาชิกจำนวน250องค์กรทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับครั้งที่1ครับ2565แล้วก็น่าจะเป็นการประชุมเพื่อการกำหนดเรื่องยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของจังหวัด9ในการขับเคลื่อนในการเคลื่อนไหวของพวกเราในฐานะที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีอยู่ในประเทศไทยและก็เป็นสมาชิกของกปปชนะครับวันนี้คณะกรรมการที่มาร่วมประชุมทั้งหมดมีทั้งหมด19ท่านนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการมาออกแบบมากำหนดจังหวัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวซึ่งก็จากที่เราได้มีการจัดสมัชชากันเมื่อวันที่3ถึงวันที่5เดือนนี้นะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์หลักๆเอาไว้นะครับซึ่งวันนี้เราก็มากันกรองกันก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องเป็นพลังขับเคลื่อนของพวกเราในการของคณะกรรมการชุดใหม่นี้ในช่วง2ปีที่เราในตำแหน่งนะครับก็จะมีประเด็นสำคัญที่เราจะเคลื่อนอยู่4เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือตอนนี้เราจะต้องสร้างการสนับสนุนการขับเคลื่อนของขบวนกปปและขบวนภาคประชาชนในระดับภูมิภาคที่มีอยู่ในทุกภาคนะครับเพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นซึ่งมีอยู่หลายกรณีมากนะครับถ้าเราไปดูในระดับพื้นที่นะครับรวมถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายบางฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันละเมิดและการคุ้มครองสิทธิชุมชนสิทธิมวลชนและการปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภูมิภาคประเด็นที่2ก็คือเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างผ่านการรณรงค์และการกับเพื่อนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับทั้งนี้เพื่อให้มีการให้มีระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับในสังคมไทยประเด็นที่3ก็คือเราต้องการสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างกระบวนการคนรุ่นใหม่เพื่อเปิดพื้นที่และก็สร้างการเชื่อมโยงร่วมกับกระบวนการประชาชนในทุกภูมิภาคนะครับที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับอันประเด็นที่4ก็คือเราเห็นความสำคัญในเรื่องของการเชื่อมโยงกับกลไกหรือว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนระหว่างประเทศนะครับทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือในเรื่องของการปกป้องประชาธิปไตยและก็สิทธิชุมชนของประเทศสากลนะครับในกระทั่งในอาเซียนประเทศพม่าหรือว่าในสถานการณ์ของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งผมว่าทั้งสี่เรื่องนี้ก็จะเป็นภารกิจของพวกเราในช่วง2ปีที่เราดำรงตำแหน่งในการเป็นคณะกรรมการตรงนี้นะครับและก็ตั้งใจกันว่าจะสร้างการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับที่มีความชัดเจนขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันด้วยมีภารกิจเร่งด่วนที่เราคิดว่าอาจจะต้องแสดงท่าทีในการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นนะครับในยุคที่รัฐบาลประยุทธ์นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งมาในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเห็นแน่ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่พยายามที่จะรวมศูนย์เป็นการสร้างระบบราชการรวมศูนย์นะครับแล้วก็
ที่ซึ่งเป็นไปด้วยการที่เต็มไปด้วยนักการเมืองที่ช่อฉนนะครับและก็สมคบคิดกับกลุ่มทุนนำไปสู่การออกนโยบายนะครับหรือว่ากำหนดโครงการที่เข้ายึดคุมฐานทรัพยากรในทุกภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ำป่าทะเลนะครับและก็นโยบายเหล่านี้นะครับสะท้อนออกมาค่อนข้างชัดเจนมากในยุครัฐบาลแก่ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายตรงคืนผืนป่านะครับการคุกคามเรื่องสิทธิมวลชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับการสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เราเห็นได้ที่จะนั่งพื้นที่อื่นๆรวมถึง EC ที่มีการใช้กฎหมายในการขยายขอบข่ายของอำนาจค่อนข้างชัดเจนนะครับการสร้างทะเลน้ำลึกที่กำลังลุกคืบพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งนะครับทั้งในภาคตะวันออกและก็ในพื้นที่สอดคล้องกับภาคใต้ด้วยนะครับการนโยบายเรื่องของการจัดการน้ำนะครับรวมถึงการสร้างเขื่อนนะครับการออกกฎหมายในยุครัฐบาลประยุทธ์ปี2560ว่าด้วยเรื่องของพรบ.เล่ห์นะครับที่อาจจะเป็นกฎหมายที่อาจจะมีการละเว้นในเรื่องของการปฏิบัติกฎตามกฎหมายแล้วก็เพื่อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเรื่องของการหาประโยชน์จากแหล่งแร่ด้วยนะครับการหาผลประโยชน์ทางด้านพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงไฟฟ้านะครับเรื่องการขึ้นค่าไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทำไม่ไกลนี้นะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะมีการขึ้นแต่เป็นระยะที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนประเทศรวมถึงเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่เราก็เห็นได้ชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือความทุกข์ยากความทุกข์ร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบาย CPTPP นะครับการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเคมีนะครับกลุ่มทุนเกษตรเคมีนะครับการไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องของการสร้างรัฐสวัสดิการนะครับที่จะพุ่งให้ความสำคัญไปที่เรื่องของนโยบายแบบประชานิยมนะครับลดแลกแจกซึ่งเราคิดว่านั่นไม่ใช่ทางออกของสังคมไทยนะครับรวมถึงที่สำคัญที่สุดก็คือการลดทอนและการทำลายความคิดความเห็นที่เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับในการแสดงออกทางสังคมการเมืองของทุกกลุ่มนะครับซึ่งอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏออกมาเห็นค่อนข้างจะเป็นมากนะครับผ่านการถูกคดีของกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านการโดนดำเนินคดีโดนจับกุมโดนสลายการชุมนุมของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เพียงเพื่อรักษาไว้ซึ่งฐานอำนาจของรัฐบาลชุดนี้แค่นั้นเองนะครับพวกเราในนามของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับเรามีข้อเรียกร้องเบื้องต้นนะเริ่มต้นในสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้นะครับหนึ่งก็คือวันนี้อายุ8ปีของรัฐบาลประยุทธ์นะครับที่เต็มไปด้วยความแปดเปื้อนนะฮะเราคิดว่านี่คือจังหวะที่จังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วที่รัฐบาลรวมถึงนายกรัฐมนตรีนะครับต้องลาออกนะครับหมายถึงว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์ควรจะต้องลาออกโดยตำแหน่งโดยที่มีเงื่อนไขนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงสปิริตในทางการเมืองนะครับและก็เป็นการแสดงออกในเรื่องของการเคารพกฎหมายและก็หลักการนิติรัฐด้วยนะครับสองก็คือเราเสนอว่าในระหว่างนี้นะครับต้องดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบขึ้นโดยเฉพาะการยกเลิกอำนาจของสมาชิกผู้ที่สภาในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งเราคิดว่านี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่การสืบทอดอำนาจของกลุ่มอำนาจเดิมนะครับซึ่งก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าคุณจะอยู่ไปจนถึงเมื่อไหร่อย่างไรนะครับตราบใดที่อำนาจสวยังมี250สวนี้นะครับยังมีอำนาจในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีถึงจะเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่ก็คงหนีไม่พ้นกลุ่มอำนาจเดิมที่จะเข้ามายึดกลุ่มประเทศนี้นะครับอันที่3ก็คือเราขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะครับกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเห็นได้ว่ามีการดำเนินคดีที่คุณพยายามยัดข้อกล่าวหาในหลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องพรบ.ฉุกเฉินนะครับเรื่องของมาตรา112 116ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คิดว่า อาจจะต้องนำไปสู่การยกเลิกการดำเนินคดีด้วยนะครับแล้วก็การปล่อยตัวก็เป็นสิ่งแรกเบื้องต้นที่รัฐบาลสามารถกระทำได้ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีขึ้นซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งในอนาคตของในปีนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราในนามของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับหรือปปช.นะครับได้พูดคุยกันแล้วก็มีข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ขอเรียกร้องนะครับไปยังรัฐบาลไปยังนายกประยุทธ์นะครับขอให้ดำเนินการตามนี้นะครับเราในส่วนมาตรการต่อไปเรามีการเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับร่วมกับกลุ่มองค์กรที่เห็นด้วยกับ
ทิศทางที่เราได้ประกาศไว้นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะยึดมั่นในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการของพวกเรานะครับในนามของคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับทั้ง5ภูมิภาคซึ่งมีอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณครับมีพรรคพวกกันเลยก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับความขัดแย้งทางการเมืองมีประเด็นแหลมคมพุ่งสูงมากขึ้นนะครับแต่ว่าบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่า NGO เนี่ยยังไม่ได้มากนักแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้นำแต่ว่ามีบทบาทร่วมในหลายๆกิจกรรมแล้วก็ในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยในนามของกปปช.ก็อยากจะเห็นบทบาทของ NGO แล้วก็องค์กรพัฒนาสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างมากขึ้นนี่คือเป้าหมายที่เราอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเชิญพี่น้อง NGO ทั้งหลายมาช่วยกันมาร่วมมือกันนะครับเราก็กปปช.พยายามจะเป็นตัวกลางที่จะทำให้บทบาทขององค์กรอย่าง NGO เนี่ยกลับมาชัดเจนมากขึ้นในสังคมไทยนะครับส่วนเป้าหมายของเราเนี่ยระยะไกลเนี่ยยังไงเราต้องการเห็นสังคมใหม่นะครับต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยโดยขั้นตอนกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ด้วยอำนาจนอกระบบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายระยะไกลแต่ว่าเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยเราก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3-4 เรื่องอยู่ในสภาแล้วก็จ่อคิวที่จะได้พิจารณาในเร็วนี้นะครับเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องอำนาจของสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272นะครับซึ่งประชาชนเข้าชื่อเสนอกันเพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา272ของรัฐธรรมนูญซะนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็หวังว่าสว.ที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้จะไม่ขัดขวางการแก้เรื่องนี้เพื่อพิทักษ์อำนาจของตัวเองนะครับถ้าหากว่าเรื่องนี้สว.ยังขัดขวางไม่ยอมให้แก้ไขการเลือกตั้งครั้งหน้าก็คงไม่ได้มีความหมายอะไรมากเพราะว่าอำนาจก็คงอยู่ในมือสว.นะครับแต่ถ้าหากว่าสว.ยอมปล่อยอำนาจนี้ในการลงมติพิจารณาลงมติที่จะถึงข้างหน้านี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเปิดทางให้ประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจับตาใกล้ชิดแล้วก็ชวนพี่น้ององค์กรภาคสังคมนะครับองค์กรภาคเอกชนทุกคนช่วยกันมาร่วมกันนะครับในการผลักดันประเด็นเหล่านี้ในระยะสั้นและระยะยาวครับก็เน้นย้ำเป็นรอบสุดท้ายนะครับว่ากปปช.มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราจะร่วมกับกระบวนการพี่น้องภาคประชาชนนะครับนำพาสังคมไทยกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยและเคารพในสิทธิมนุษยชนและประเด็นสำคัญที่สุดเร่งด่วนก็คือเราเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องปล่อยตัวนักศึกษาประชาชนที่ถูกจับกุมคุมขังในคดีทางการเมืองโดยเร็วที่สุดครับก็เรากระบวนการที่ประยุทธ์เข้ามานะคะจากการที่รัฐประหารแล้วก็พ่นอำนาจประชาชนเข้ามาพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้ทั้งเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าประเด็นทางสังคมนะคะเราแล้วก็พี่น้องที่ต่อสู้เรื่องโครงสร้างก่อนหน้านี้เคยมีความเห็นที่บอกว่าพี่น้อง NGO ส่วนมากก็จะไม่เคลื่อนไหวทางประเด็นโครงสร้างหรือประเด็นทางการเมืองผ่าน8ปีของรัฐบาลประยุทธ์และภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ภายใต้การปกครองของเผด็จการเราเห็นได้ชัดค่ะว่าปัญหาความรุนแรงทางสังคมนะคะ เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจเผด็จการนะคะแล้วก็ผ่านรัฐธรรมนูญปี60มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีสิ่งเหล่านี้เป็นต้นตอสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาเมืองแร่ปัญหาที่ดินนโยบายทวงคืนผืนป่าปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะเรื่องเขื่อนซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เปิดพื้นที่ให้นายทุนได้ใช้ความรุนแรงกับพี่น้องนะคะแล้วก็การคุกคามสิทธิการละเมิดสิทธิประชาชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของนักศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือทางประเด็นทางโครงสร้างเราณวันนี้ค่ะเราคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาร่วมของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างทางการเมืองหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเรายืนยันว่ายังไงนะคะต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกหมวดทุกมาตราแล้วก็ประชาชนต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้เขียนผู้ร่างเนาะ
ไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะเปิดพื้นที่ให้สังคมกลับไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เคารพยืนอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชนได้อย่างแน่นอนเรายืนยันว่ายังไงคณะกรรมการองค์กรประสานงานองค์กรภาคเอกชนนะคะเราจำเป็นต้องเข้าร่วมเรายืนยันที่จะเข้าร่วมในการที่จะแก้ไขแล้วก็ผลักดันให้เกิดการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดทุกมาตรามีอะไรอยากถามไหมครับจากข้อเรียกร้องนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้ทางกลุ่มประเมินทางด้านนายกค่ะพลเอกประยุทธ์มีแล้วว่ามีแนวโน้มไหมคะว่าจะออกจากตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะก่อนวันที่24ผมก็แค่ว่าในช่วงการเคลื่อนไหววันสองวันที่ผ่านมาก็น่าสนใจนะครับแล้วก็แรงกลุ่มก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่23นะครับที่หลายกลุ่มประกาศที่จะออกมาชุมนุมเรียกร้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตั้งรับลุกด้วยการประกาศเรื่องการห้ามใช่ไหมครับห้ามเข้าปิดถนนบางเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางที่จะไหลรอบเมียมผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นผลจากการออกมาเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ถามว่าถ้าความเป็นไปได้ที่นายกประยุทธ์จะลาออกจะยุบสภาเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เป็นก็ได้หมดนะแต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าวันที่24เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ขาดกันในการเดียวกันเนี่ยตัวเราคุยกันว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่น่าจะวินิจฉัยได้ทันวันที่24นะครับเพราะฉะนั้นถึงที่ต้องจับตาคือว่าทางออกของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นยังไงจะพักการทำหน้าที่ของนายกไปก่อนไหมจนกว่าจะมีการจุดจนกว่าจะมีผลของการวินิจฉัยอย่างนี้ซึ่งนี่ผมคิดว่าก็เป็นก็ได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันที่เราคุยกันบวกกับร่วมกับเรื่องที่เราได้ไปร่วมแถลงกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆน้องๆที่มาสมัครนิพยาที่ประเทศเมื่อวานอันนี้ค่อนข้างจะเห็นว่าถ้า24เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับในตัวนายกรัฐมนตรีก็อาจจะเป็นการนัดหมายกันเพื่อหารือครั้งหนึ่งในเรื่องของการเคลื่อนไหวในนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่กปปชทำหน้าที่ได้ก็คือเราจะพยายามที่จะทำบทบาทของนักพัฒนาเอกชนเนี่ยให้มีความชัดเจนในเรื่องของสถานการณ์สังคมการเมืองมากขึ้นนะครับแทนที่จะอยู่นิ่งเฉยกับมันแล้วก็จะทำหน้าที่ในการเชื่อมร้อยนะครับกับกลุ่มองค์กรภาคีต่างๆที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในสังคมที่อยากจะให้มันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยรวมถึงเรื่องของเรื่องเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุ8ปีของนายกและก็เรื่องของสว.เมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่ายังไงหลังจากนี้เราจะทำหน้าที่หลักองค์กรหนึ่งนะในการที่จะชวนพวกมาคุยกันเรื่องการลดอำนาจของสว.นะครับนี่ก็จะเป็นเป้าที่เราคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ในช่วงสั้นๆนี้ก่อนการเลือกตั้งแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้ค่ะตอนนี้ก็คือกระแสมาว่าถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเขารับคำร้องไปนะคะนี่คืออาจจะสั่งให้ทางพลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์อาจจะขึ้นมาเป็นรักษาการแทนแล้วก็ทางพลเอกประยุทธ์อาจจะไปนั่งรัฐมนตรีกระทรวงเหมือนที่ทางสื่อเรามองตรงนี้นะดูมีก่อนไหมไปรักษาการใช่ไหมไปรักษาการหรือไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นแนวทางที่เราพอจะรับได้ไหมคะถ้าให้ประเมินท่าทีของเราตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกันว่าเราจะรับได้แค่ไหนครับเรายังไม่ได้คุยกันว่าคงตอบไม่ได้ว่าแบบไหนเป็นผลที่เราอยากจะเห็นเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นจริงๆชัดเจนมาตั้งนานแล้วก็คือว่าคุณประยุทธ์ควรจะลาออกได้แล้วนะครับควรจะลาออกได้ด้วยหลายเหตุผลก่อนหน้านี้ส่วนเหตุผลวันนี้เนี่ยควรจะลาออกได้เพราะว่ามัน8ปีนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญสำคัญน้อยด้วยซ้ำสำคัญน้อยเพราะว่าไม่ว่าจะวินิจฉัยให้อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเอาเป็นว่าเขาอยู่มาเกิน8ปีแล้วแล้วก็ไอเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา158เนี่ยมันชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ใครอยู่นานไปกว่านั้นแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะบอกว่าอยู่ก็ได้มันก็เป็นแค่อยู่ได้ตามตัวบทกฎหมายมันไม่ได้แปลว่ามันอยู่ได้ด้วยความชอบธรรมไม่ได้อยู่ได้ด้วยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ไม่มีใครควรจะอยู่นานเกินไปนะครับก็เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องให้คุณข้อเรียกร้องของเราไม่ได้บอกว่าให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินอะไรนะ
ข้อเรียกร้องของเราให้คุณประยุทธ์ลาออกด้วยตัวเองได้ตั้งนานแล้วแล้วก็รวมถึงตอนนี้ด้วยก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นครับมีนะครับเอาใครจะตามด้วยไหมถามถามยากเดี๋ยวจะไปประชุมกันก่อนคือไม่อยากให้มันอยู่แล้วคือผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกมันคือหลักการทางบ้านเมืองนะเป็นการเคารพกฎหมายเป็นการพูดถึงหลักนิติรัฐซึ่งจริงเราเองก็คิดว่าหลายกลุ่มก็คงวิเคราะห์เหมือนกันว่าถึงประยุทธ์จะลาออกคุมอำนาจเดิมเขาก็ยังอยู่แล้วนะครับประยุทธ์ไปประวิตรก็อาจจะมาซึ่งก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าการยึดหลักความถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้นำจะต้องยึดนะไม่งั้นท่านก็จะพูดเสมอว่าทำไมพวกเราไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองอะไรพวกนี้เวลาเรียกร้องกับประชาชนก็เรียกร้องแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันท่านเป็นนายกเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเราแค่ให้ท่านแสดงสปิริตนะครับเลือกแค่นี้นะผมคิดว่านี่คือหลักการพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราต้องการเห็นมากกว่าก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเรื่องของการลดอำนาจสวซึ่งเราคิดว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้ท่านนายกอยู่หรือไปเนี่ยเป็นเรื่องรองมากสำหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมผมว่าก็ควรจับตาและควรยึดหลักความถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้สถานการณ์นี้ละเลยไปตามความต้องการของคนมีอำนาจซึ่งผมคิดว่านี่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราค่อนข้างชัดเจนนะว่าประเด็นของอายุ8ปีเนี่ยมันก็คือเป็นความชอบธรรมที่มันไม่น่าจะเป็นความชอบธรรมแล้วนะครับกับนายกคนนี้เพราะฉะนั้นเราเองก็ยังพูดอยู่ว่าถ้าหลังจากวันที่24เนี่ยเราก็คงอยู่ภายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรีเถื่อนนะครับและถ้าเกิดรัฐบาลนี้ยังรับใช้นายกคนนี้อยู่ก็จะเป็นรัฐบาลเถื่อนเหมือนกันผมคิดว่านี่ก็เป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยก็ต้องออกมาพูดนะครับคือถ้าดูเสียงสะท้อนจากโพลที่มีการจัดกันเมื่อวานนี้เราก็เห็นชัดนะจำนวนหลายแสนคนก็บอกว่าไม่อยากให้อยู่ครบเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเป็นประเด็นอีกผลหนึ่งนะที่นายกเองก็ต้องทำเลยอย่างในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่14นะคะมีหลายกลุ่มเลยที่จะออกมาเคลื่อนไหวกับเรื่องของนายก8ปีนะคุณเราจะไปร่วมด้วยไหมครับก็ตอนนี้ทุกกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะสร้างการเคลื่อนไหวของตัวเองนะครับเราคิดว่าวันนี้กลุ่มไหนทำได้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สื่อสารไปแล้วนะครับว่าให้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ครับก็ตามสภาพที่ทำได้เพราะตอนนี้หลายกลุ่มมากนะครับที่มีการออกมาประกาศนะครับถ้าเราติดตามทางโซเชียลเนี่ยนะก็ในส่วนพวกเราก็เปิดอยู่แล้วนะครับในส่วนว่าจะเป็นทางการเป็นขบวนการมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อต้องหลัง24นะครับแต่ว่า23 24ผมเชื่อว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลน่าจะตั้งรับในเรื่องของการจัดการกับกลุ่มต่างๆอยู่แล้วนะครับอันนี้สังเกตได้จากการออกมาห้ามเรื่องของการใช้ถนนใช้เส้นทางรอบเรียกร้องแต่เราเห็นว่าการเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกนะคะ8ปีนี้เราสนับสนุนแนวทางที่ต้องเป็นไปตามประชาธิปไตยนะคะเรายืนยันว่าการเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกต้องไม่ใช่การเป็นการเรียกทหารกลับมาหรือนำไปสู่การรัฐประหารเราอันนี้เรารู้สึกว่าเราคัดค้านแล้วก็เราไม่ร่วมแน่นอนนะคะกับกระบวนการนั้นเพราะเรายืนยันว่ากปชาติกปอปชเนี่ยค่ะต้องยืนอยู่บนหลักการเรื่องพาสังคมกลับไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยไม่กลับย้อนหลังไปสู่แนวทางของเผด็จการโอเคนะครับจบแล้วนะขอบคุณมากครับ